สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอที่6นะครับซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบของภาพนะครับในวิดีโอ2วิดีโอที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องของการดีเทคภาพไปนะครับดีเทควัตถุต่างๆที่อยู่ในภาพเนี่ยเราได้เรียนรู้วิธีที่จะดีเทคเหรียญนะครับดีเทคเหรียญ1บาทในวิดีโอที่4นะครับแล้วก็วิดีโอที่5เนี่ยเราเรียนรู้ที่จะดีเทควัตถุอะไรต่างๆในภาพโดยการใช้เทคนิคที่เรียกว่าการทำคอนทัวร์นะครับก็ในวิดีโอนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะขอย้อนกลับมาที่องค์ประกอบพื้นฐานของภาพนะครับก็คือเราจะมาดีเทคสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของภาพนะครับอย่างเช่นพวกจุดพวกเส้นนะครับโดยจุดในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงจุดที่เป็นขอบที่เป็นมุมต่างๆนะครับที่เราเคยพูดไปกันในวิดีโอแรกนะครับก็เดี๋ยววิดีโอนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผมจะขอใช้รูปที่เป็นโลโก้ของ Stack Python นะครับเดี๋ยวเราจะมาดีเทคจุดแล้วก็ดีเทคเส้นที่มีการปรากฏขึ้นในโลโก้ของ Stack Python นะครับผมขอปิดภาพไปก่อนนะครับทีนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่าเราก็ใช้โค้ดชุดเดิมนะครับชุดเดิมที่เอามาอ่านภาพนะครับแล้วก็เอาไปแสดงผลต่างๆเนี่ยผมก็เลยขอไม่เสียเวลาไปนั่งพิมพ์ใหม่นะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นโค้ดชุดเดิมนะครับตั้งแต่วิดีโอแรกถ้าใครที่เหมือนกับยังงงกับโค้ดชุดนี้ก็เดี๋ยวย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆได้นะครับวิดีโอแรกๆได้ครับก็เราจะมาเริ่มต้นกันที่การดีเทคจุดในภาพกันก่อนนะครับก็คือดีเทคจุดในภาพของStack Python เนี่ยแหละดีเทคจุดในภาพของโลโก้ Stack Python นะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยฟีเจอร์ฟังก์ชันหนึ่งที่ผมจะใช้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการคอนเวิร์ตภาพก่อนนะครับมีการคอนเวิร์ตภาพไปให้อยู่ในรูปแบบของรูปที่เป็นรูปขาวดำนะครับใครยังจำวิดีโอที่แล้วได้เนี่ยมันจะมีการขั้นตอนการ pre-process นะครับเราจะมีครั้งนึงเนี่ยที่เราได้ทำการ convert ภาพให้กลายเป็นภาพของภาพขาวดำนะครับผมจะสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่า gray นะครับซึ่งตัวแปรนี้เนี่ยจะเอาไว้เก็บภาพที่เป็นขาวดำที่เราแปลงแล้วนะครับก็ใช้คำสั่ง cv2.cvtcolor นะครับทีนี้ convert color หรือ CVT color เนี่ยก็จะรับตัวแปรก็คือ img ก็คือภาพที่เราต้องการที่จะเอาไปเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็สีที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับโดยที่นี้ผมต้องการจะเปลี่ยนเป็น cv2.color bgr to gray นะครับเนื่องจากว่าภาพของเราเนี่ยเป็นภาพที่เก็บในรูปแบบ bgr นะครับแล้วก็เราต้องการที่จะแปลงไปให้อยู่รูปขาวดำหรือก็คือ gray นั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราแปลงรูปของเราให้อยู่ในรูปแบบของสีขาวดำแล้วเนี่ยเราจะต้องแปลงรูปของเราเนี่ยให้ไปอยู่ในข้อมูลชุดข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลแบบ float นะครับก็คือหลังจากเราแปลงข้อมูลตัวนี้เนี่ยแปลงเป็นสีแล้วเนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบของ integer นะครับหรืออยู่ในรูปแบบของจำนวนเต็มซึ่งอัลกอริทึมที่เราจะใช้เนี่ยในการ detect จุดเนี่ยมันไม่สามารถทำงานกับจำนวนเต็มได้นะครับเราก็เลยต้องแปลงก่อนก็ทีนี้ผมจะเอาตัวแปร gray ตัวเดิมนะครับแล้วก็ให้มันเท่ากับ np dot float 32แล้วก็ gray นะครับในที่นี้เนี่ยเราใช้ฟังก์ชันจาก numpy นะครับแปลงรูปที่เป็นรูปขาวดำเนี่ยที่มันควรจะเป็นรูปแบบของ int เนี่ยแปลงไปอยู่ในรูปแบบของ float นะครับซึ่งเมื่อเราแปลงรูปเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้งานการดีเทคจุดดีเทคมุมได้แล้วนะครับทีเนี้ยการใช้งานดีเทคมุมนะครับให้เราผมจะสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาอีกครั้งนะครับชื่อ corners นะครับก็คือจุดหลายๆจุดนะครับก็ corners เนี่ยผมจะเรียกใช้คำสั่ง cv2.find โทษทีครับ good features to tracks นะครับซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับซึ่ง
ฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ detect หาจุดหามุมต่างๆที่มีอยู่ในภาพนะครับแน่นอนว่าตัวแปรที่มันต้องรับไปก็คือ gray นะครับก็คือภาพที่เราทำการแปรมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีพารามิเตอร์อีกหลายตัวนะครับที่เราจำเป็นต้องกรอกนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกไปก่อนนะครับทีเนี้ยตัวแปร3ตัวนี้เนี่ยที่ผมกรอกมาเป็นเลขมาเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าใครมีออโต้ฟอร์แมตมันก็อาจจะขึ้นให้นะครับว่ามันบอกว่าตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยแทนอะไรแต่ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยตัวนี้เนี่ยครับผมจะเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับตัวเลข100ตัวนี้เนี่ยผมใส่ไปในพื้นที่ในตำแหน่งที่เรียกว่า max นะครับ max location หรือมันจะเป็นจำนวนจุดทั้งหมดนะครับที่เราต้องการแบบสมมติว่าเรามีภาพนึงเนี่ยแล้วมันอาจจะมีจุดเยอะมากเลยซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจอยากจะกำหนดขอบเขตไว้ว่าเฮ้ยเราเลือกจุดที่ดีที่สุดเลือกมุมที่ดีที่สุดไม่เกินเป็นจำนวนเท่านี้นะเท่านี้นะประมาณนี้นะครับก็คือต่อให้รูปนั้นเนี่ยมีมุมมากกว่า100มุมแต่ว่าเรากำหนดไว้ว่าให้มันมี100ก็คือดีเทคได้มากสุดแค่100นะมันก็จะขึ้นแค่100อ่ะหรือว่าตัวแปรต่อมานะครับ 0.01 ตัวนี้คืออะไรตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเซนความเซนซิทีฟนะครับของอัลกอริทึมว่ามันจะดีเทคตัวไหนดีเทคภาพส่วนไหนว่าเป็นมุมมั่งถ้าเกิดเราตั้งค่าตัวนี้สูงนะครับมันก็จะดีเทคมั่วไปหมดเลยแล้วก็ดีเทคเป็นรูปต่างๆมั่วไปหมดเลยนะครับตัวต่อมานะครับก็คือ min distance นะครับตัวนี้เนี่ยกำหนดว่าจุดมุมแต่ละมุมจุดแต่ละจุดที่อัลกอริทึมดีเทคได้เนี่ยมันควรจะห่างกันเป็นอย่างมากอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวแปร3ตัวนี้เนี่ยสำหรับภาพแต่ละภาพเนี่ยมันก็มีค่าที่ต่างแตกต่างกันไปนะครับก็คือเวลาที่เราลองไปเล่นกับภาพของตัวเองเนี่ยตัวแปร3ตัวนี้จะเป็นตัวแปรที่เราต้องลองปรับเล่นนะครับก็ตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเหมือนกับหน้าที่ประมาณตามที่ผมอธิบายไปเมื่อตะกี้นะครับก็เดี๋ยวใครลองไปเล่นก็ลองไปปรับเล่นดูนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนต่อนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะใช้ฟังก์ชัน good feature to track นะครับเรามีการแปลงข้อมูลของเราเป็นรูปแบบของ float นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใน OpenCV เนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำงานกับ float หรอกมันทำงานกับ integer นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแปลงกลับนะครับก็ใช้คำสั่ง int 0นะครับแล้วก็เอา corners ไปใส่ทีนี้เนี่ยมันก็จะทำการแปลง corners ของเรานะครับให้ไปอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่เป็น int นะครับทีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแสดงจุดแต่ละจุดของเรามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะ loop เลยนะครับ loop สำหรับจุดแต่ละจุด for corner in corners นะครับขออภัยนะครับ corners เนี่ยมันจะเป็น list ของจุดแต่ละจุดที่อัลกอริทึมดีเทคได้นะครับของมุมแต่ละมุมที่อัลกอริทึมดีเทคได้นะครับแล้วก็ผมจะสั่ง x y สร้างตัวแปรใหม่มาชื่อ x y แล้วก็รับค่าของ corner dot variable นะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะเอา corner แต่ละ corner ไปเนี่ยแล้วก็รันคำสั่ง dot label หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะคืนค่ามาเป็นพิกัด x y นะครับซึ่งเราสามารถเอาไป plot ได้นะครับก็เราก็จะ plot โดยการวาด circle นะครับอันนี้เนี่ยการวาด circle เนี่ยผมอธิบายไปแล้วในวิดีโอที่น่าจะวิดีโอที่3นะครับก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือว่าใครยังไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับตรงนี้เขียน image ก็คือภาพของเรานะครับเดี๋ยวผมจะขอแสดงเป็นภาพสีเลยเนาะจะได้ไม่ต้องจะได้มีสีสันอะไรหน่อยนะครับผมจะวาดไปใน image นะครับแล้วก็ใส่พิกัด x y นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับแล้วก็ป้อนสีป้อน radius นะครับแล้วก็ป้อนสีเข้าไป radius เนี่ยอยากกำหนดเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสเดี๋ยวผมจะกำหนดเป็น3แล้วกันนะครับแล้วก็สีผมขอเป็นสีน้ำเงินนะครับก็เป็น bgr เนาะแล้วก็แสดงว่าตัวแรก B ก็คือสีน้ำเงินนะครับผมก็เลยใส่ B ไปเต็มแม็กเลย255ครับก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่
ตัวสุดท้าย thickness เป็นลบ1นะครับมันจะได้เหมือนกับเต็มวงพอดีนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เซฟแล้วก็รัน python 3แล้วก็ไฟล์ของเราชื่อ 6.py นะครับเพราะว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ท 6นะครับแล้วกดรันปุ๊บทีนี้นะครับก็จะเห็นว่ามัน detect จุดให้เรานะครับก็จะเห็นว่าเอ้ยมุมแต่ละมุมเนี่ยมันก็จะมีจุดอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไอ้ตัวเลข3ตัวตรงนี้เนี่ยเราปรับเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในการ detect จุดของเรานะครับก็เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตัวนี้ให้นะเปลี่ยน min distance ให้ดูเป็น50แล้วกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับmin distance คือจุดแต่ละจุดเนี่ยมันควรจะห่างกันสักเท่าไหร่นะครับระยะห่างที่น้อยที่สุดของมุมแต่ละมุมเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเราปรับอันนี้ให้มากขึ้นมันก็จะ detect จุดได้น้อยลงนะครับก็เดี๋ยวปิดอันนี้นะครับแล้วก็รันใหม่สังเกตนะครับว่ามันมีจุดน้อยลงจากเมื่อกี้นะครับก็อันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวใครลองไปเล่นกับภาพของตัวเองเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ต้องปรับนะครับก็ลองไปปรับเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้แหละครับ100 0.01 แล้วก็10นะครับทีเนี้ยหลังจากเรา detect จุด detect มุมที่อยู่ในภาพของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สิ่งต่อไปที่อยากจะนำเสนอก็คือการ detect เส้นนะครับ detect เส้นต่างๆที่อยู่ในภาพนะครับโดยการ detect เส้นต่างๆที่อยู่ในภาพเนี่ยผมจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าฟังก์ชันที่ชื่อว่า canny นะครับ canny เนี่ยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาเขียนกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตนะครับสร้างตัวแปรใหม่นะครับที่จะไว้เก็บภาพที่เราทำการทำedge detection หรือว่า detect เส้นนะครับสร้างตัวแปรชื่อว่า canny นะครับแล้วก็ให้มันเท่ากับ cv2.canny นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันก็ต้องรับตัวแปรเข้าไปถูกไหมครับก็ตัวแปรที่มันต้องรับเข้าไปเนี่ยก็คือภาพที่เราต้องการที่จะ detect เส้นนั่นแหละก็ในที่นี้เนี่ยภาพที่เราต้องการจะ detect ก็คือโลโก้ของ stack python นะครับก็คือ img นะครับต่อไปเนี่ยจะมีตัวแปรอีก2ตัวแปรนะครับที่เราต้องป้อนเข้าไปถ้าใครใช้ auto format นะครับก็จะเห็นว่ามี threshold 1แล้วก็ threshold 2เนี่ยค่า2ตัวนี้เป็นไรสำหรับค่า2ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการทำงานในด้านของคณิตศาสตร์นะครับมีการทำงานด้านของคณิตศาสตร์เบื้องหลังมันเนี่ยแล้วก็มันอาจจะต้องใช้คณิตศาสตร์ในการอธิบายผมก็เลยจะขอไม่อธิบายแล้วกันเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาให้ถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมนะก็เดี๋ยวเข้าไปดูที่ลิงก์ได้นะครับแต่ว่าผมอาจจะอยากจะขอแนะนำว่าเหมือนกันกับคอร์เนอร์ครับเหมือนกันกับ good feature to track เนี่ยก็คือภาพแต่ละภาพเนี่ยก็ต้องการค่าของ threshold 1แล้วก็ threshold 2ไม่เหมือนกันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องปรับนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไป100แล้วก็200นะครับก็อันนี้เนี่ยมันเป็นค่าที่ผมลองปรับแล้วมันดีที่สุดแล้วก็ไปเอามาจาก documentation เนี่ยเขาก็ใส่100 200เหมือนกันนะครับก็เหมือนอย่างที่ผมบอกไปเนาะก็สำหรับภาพแต่ละภาพเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ค่าตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องลองปรับเล่นดูเองนะครับก็แต่ละภาพก็จะมีความแตกต่างกันบ้างซึ่งมันมีทฤษฎีเบื้องหลังค่า2ค่านี้ค่อนข้างซับซ้อนผมเลยอยากจะขอข้ามไปก่อนเดี๋ยวถ้าใครสนใจเนี่ยก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ document ไว้ให้นะครับก็ลองไปเปิดอ่านดูได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเอาภาพของเราเนี่ยไปแสดงผลได้แล้วครับก็คือcanny เท่ากับ cv2.canny เนี่ยอันนี้ก็เป็นการ detect เส้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมันแสดงผลดูกันนะครับ cv2.imshow นะครับ canny แล้วก็ canny นะครับอันนี้ก็คือเราแสดงภาพ canny เนี่ยภาพที่เรา detect เส้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แสดงแล้วก็ตั้งชื่อ window ว่า canny นะครับเดี๋ยวผมเซฟไว้แล้วก็ลองรันดูนะครับ python 36.py นะครับกดรันปุ๊บทีนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีการ detect เส้นแล้วนะครับจะเห็นว่าเอ้ยในภาพของ
โลโก้ stack python นะมันก็จะ detect ว่าตรงไหนตรงไหนมันเป็นขอบนะมันก็จะตีเส้นไว้ให้นะครับก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำงานเบื้องต้นของCanny Edge Detection นะครับก็วิดีโอนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการ detect จุดนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน good feature to track นะครับแล้วก็เรียนรู้ของเรื่องของการ detect เส้นนะครับโดยการใช้ฟังก์ชัน Canny นะครับก็วิดีโอนี้เนี่ยสิ่งที่อยากฝากไว้ก่อนจบไปก็คือพารามิเตอร์แต่ละตัวเนี่ยพารามิเตอร์แต่ละตัวที่เราป้อนเข้าไปในฟังก์ชันทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภาพนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เราต้องมาปรับกันไปว่าพารามิเตอร์ประมาณไหนเนี่ยมันมีค่าที่ดีหรือมีค่าที่ไม่ดีกับภาพนั้นนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ